ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยอยากรู้เลยอ่ะไอ้สัตว์ช็อตสไตล์แบบนี้นี่คือแม่งคิงแมนที่เหี้ยเฮ้ยเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยคัตติ้งได้กำลังอร่อยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับรายการหนอนหนังรีวิวพูดก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ายังไงซะเนี่ยทุกคนคลิกเข้ามาดูมันต้องเห็นปกอยู่แล้วไอ้เหี้ยใช่ป่ะก็คือวันเนี้ยจะมารีแอคชั่นเทเลอร์คิงแมนสดๆร้อนๆเลยบอกให้นะคลิปรีแอคชั่นที่เกิดได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยต้องให้ภาษีแฟนคลับหนอนหนังทุกคนเว้ยจริงปรบมือเลยปรบมือให้แฟนคลับหนอนหนังทุกคนพอทุกคนรู้ว่าผมทำรีแอคชั่นด้วยเวลามีเทเลอร์หนังใหม่อ่ะก็จะพยายามส่งมาให้ผมดูตลอดแต่ว่าบางครั้งมันก็แบบเวลาไม่ประจวบเหมาะเนาะผมแบบบางทีติดภารกิจติดงานหลักที่ผมทำอยู่มันก็แบบอ่ะทำให้ล่าช้าไปบ้างแต่คิงแมนเนี่ยแม่งประจวบเหมาะคือระหว่างที่ผมกำลังขับรถก็มีแฟนขับหนอนหนังนี่แหละส่งเทเลอร์ให้ผมดูผมก็ว่าเฮ้ยไอ้คิงแมนเหรอปล่อยแล้วเหรอคิงแมนภาคใหม่นะไอ้เชี่ยแม่งต้องรีแอคถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าคิงแมนไม่ต้องรีแอคแล้วไอ้สัตว์รออะไรล่ะใช่ไหมล่ะเกริ่นนิดนึงก่อนใครจำได้บ้าง2ภาคแรกอะส่วนตัวผมชอบภาคแรกมากกว่าภาคแรกผมรู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันเต็มอะมันเต็มอิ่มมากจำซีนในร้านเหล้าได้ปะเออไอ้เชี่ยแล้วที่สู้กันอะอู้ยไอ้เชี่ยคิงแมนเนี่ยผมกล้าพูดว่าเป็นหนังที่มีลองเทคที่เฉพาะตัวชิบหายเลยพอมีลองเทคเฉพาะตัวแบบเนี้ยไอ้เหี้ยแม่งเนี่ยเสน่ห์ของคิงแมนแล้วแม่งเสน่ห์ตรงเนี้ยทำให้หนังคิงแมนภาคแรกแม่งโคตรมันเลยอ่ะภาค2ก็มันแต่ส่วนตัวผมชอบน้อยลงมาหน่อยแต่คราวเนี้ยภาค3เราจะมาดูพร้อมกันว่าคิงแมนภาคที่3เนี่ยเทเลอร์เนี่ยจะเป็นยังไงเฮ้ยเหี้ยตื่นเต้นไอ้สัตว์เอ้ยตื่นเต้นขออย่างเดียวอะทำยังไงมาก็ได้แหละขอให้แม่งกลับไปมันและได้ฟิลเหมือนภาคแรกอะขอแค่นั้นนับถอยหลังเหมือนเดิมครับเป็นธรรมเนียม3 2 1 Play robbed lied and killed ย้อนยุคปะเนี่ยเอ้ยสงครามโลกดิ we found ourselves noblemen ไอ้เหี้ย but that nobility never came ย้อนไปอย่างนั้นเลยเหรอ chivalry it came from being tough and ruthless ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะแต่ย้อนไปสงครามโลกแล้วพวกเทคโนโลยีอ่ะไอ้เหี้ยอยากรู้เลย Real power is not found running off to war. Real power lies in understanding who it is you're truly fighting. And how they can be defeated. ไอ้สัตว์ช็อตสไตล์แบบนี้นี่คือแม่งคิงแมนไอ้เหี้ยคัตติ้งแม่งกริปมากอ่ะ But there are other ways of doing your duty งับจังหวะแม่งชึก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 เลย Come on โอ้โหหนึ่งแล้วคือแม่งย้อนยุคเว้ยไปสงครามโลกครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะพูดกว้างๆไว้ก่อนมันคือสงครามโลกคราวนี้เราลองนึกภาพนะจินตนาการนี่คือเพ้อเจ้อนะนี่คือเพ้อเจ้อนะคลิปรีแอคมันคือการเพ้อเจ้อเว้ยมันคือการคาดเดาหรือเดามั่วๆในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนึกออกป่ะอย่างที่ผมบอกเว้ยทีเซอร์มันคือการให้เห็นมูดโทนให้เห็น
เซตอัพของภาพยนตร์มันยังไม่เปิดเผยเนื้อหามากถ้าอยากจะรู้เนื้อหามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะมีเทเลอร์คือตัวที่2เทเลอร์มันจะ 2-3 นาทีน่าจะเปิดเผยเนื้อหาเขาเรียกมันเป็นไทม์ไลน์มาตรฐานของการโปรโมตนะของการโปรโมททั้งไทยและเทศครับทั่วโลกสากลใช้แบบนี้บางครั้งเราจึงเห็นหนังบางเรื่องทีเซอร์แม่งสั้นเหี้ยอะไรเงี้ยแทบไม่เปิดเผยอะไรนั่นคือเรื่องปกติอ่ะเรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในทีเซอร์ตัวนี้ก่อนไอ้เหี้ยหนึ่งแรกนึงมันย้อนยุคพอย้อนยุคปั๊บสิ่งหนึ่งที่เราตื่นตาตื่นใจแล้วเราสนุกกับการดูคิงแมนก็คือเทคโนโลยีในการเอามาสู้เทคโนโลยีของสปายของสายลับคิงแมนนึกภาพว่าแล้วคราวเนี้ยพอมันย้อนยุคไปไกลพอสมควรล่ะจากที่เห็นนะย้อนยุคไปไกลพอสมควรล่ะพอย้อนยุคไปขนาดนี้เนี่ยแม่งอยากเห็นเลยว่าไอ้เทคโนโลยีนะตอนนั้นน่ะมันจะขนาดไหนขอแบบว่าปักหมุดไว้อย่างหนึ่งก่อนแล้วกันคือถ้าเทคโนโลยีในภาค3เนี่ยแม่งเกิดเป็นเทคโนโลยีที่ไฮเทคกว่าภาคแรกสมมุตินะเป็นเทคโนโลยีไฮเทคกว่าภาคแรกเนี่ยผมจะกางขาเลยอันนี้ขอปักหมุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับย้อนยุคไปก่อนภาค1อีกนึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันก่อนภาค1เนี่ยเราน่าจะได้เห็นส่วนตัวนะคาดเดานะได้เห็นเทคโนโลยีที่ก่อนจะมีภาค1ก่อนจะมีล่มอันนั้นแต่อะเทคโนโลยีหลายๆอันก็อาจจะเกิดตั้งแต่แรกอันนี้โอเคแต่พอผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือผมอยากเห็นเลยว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงและอีกอย่างนึงที่เห็นเลยคือแคสติ้งแม่งใหม่หมดเลยอ่ะเฮ้ยขอนิดนึงนะขอเสิร์ชหาว่ายังเป็นพ่วงกับคนเดิมไหมนะแมทธิวพ่วงกับคนเดิมนี่แต่แคสติ้งใหม่ไอ้เหี้ยแต่พอมันย้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มันก็โอเคได้แหละไอ้เชี่ยอยากรู้เลยอ่ะแม่งอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เลยเป็นทีเซอร์อีกตัวนึงที่แม่งพอหลังดูปั๊บแล้วแม่งขั้นเนื้อขั้นตัวไอ้เชี่ยเคยเป็นว่าขั้นเนื้อขั้นตัวแบบไอ้เชี่ยบอกเชี่ยอะไรกูมากกว่านี้หน่อยได้ไหมไอ้สัตว์เอ้ยแล้วพูดกับคนเดิมด้วยแล้วเขาเลือกที่จะอ่ะโอเคหนังหลายๆเรื่องบางที่แบบทำหนึ่งสองสามก็ย้อนกลับไปอะไรเงี้ยมันเป็นสเต็ปที่ไม่ใหม่หรอกแต่นึกพระอ่ะเนี่ยเห็นเนี่ยคิงแมนอ่ะไอ้เชี่ยไฮเทคขนาดไหนสู้กันแม่งแบบแทบจะแบบถ้ามนุษย์ต่างดาวบุกโลกอะอเวนเจอร์คงไม่ต้องมีมั้งถ้ามีคิงแมนนึกภาพว่าเออมันเทคโนโลยีขนาดนั้นอะแล้วพ่วงกับเขาเลือกที่จะย้อนกลับไปในอดีตอีกไอสัตว์อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้เลยขอดูอีกรอบเพื่อความกระจ่างเมื่อกี้กำลังตกใจกับเซตอัพที่เขาสร้างขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยมันย้อนไปไกลขนาดนั้นอะกำลังตกใจกับตรงนั้นอยู่คราวเนี้ยขออีกรอบนึงขอดูชัดๆจะอีกสักรอบนึงนะมันเป็นธรรมเนียมด้วยของหนอนหนังมันต้องดู2รอบไอ้เหี้ยรีแอคทั้งทีมารอบเดียวจุ๋มจิ๋มยุ่มหยิมใช่ป่ะล่ะ2รอบมันต้อง2รอบจะได้แบบชัดๆจับจับจังๆไปเลยนับถอยหลังนะ3 2 1 play โอ้โหแม่งแสงสวยด้วยThroughout time, our people robbed, lied, and killed. Until one day, we found ourselves noblemen. But that nobility never came from chivalry. It came from being tough and ruthless. พอเราเห็นแล้วเรารู้ว่าคิงแมนจะเกิดในยุคนี้เกิดในสงครามโลกแบบนี้เนี่ยน่าจะแบบคือน่าจะเป็นคิงแมนภาคที่แต่ดูให้จบก็ได้An understanding who it is you're truly fighting. And how they can be defeated. เนี่ยดูนะปังพอมีคอมเมนต์ในนี้ปั๊บคัตติ้งมันจะหนึบขึ้นแหมป่ะป่ะเดี๋ยวตึ๊บเดี๋ยวอันเนี้ยเป็นจังหวะคัตติ้งที่เขาบิวอัพขึ้นมาเขาใช้ไอ้ระเบิดที่แม่งยกโลกกั้นแล้วตู้มนั่นน่ะคือสวิตช์แล้วแม่งก็พอกดสวิตช์ปุ้งปั๊บแล้วมันจะตึ๊บนะจังหวะคัตติ้งของมัน
ไอ้เหี้ยคัตติ้งได้กำลังอร่อยเป็นทีเซอร์หนังแอคชั่นอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่าแม่งกำลังอร่อยอ่ะจะพูดว่าไม่เยอะไม่ได้นะนี่คือเยอะคัตติ้งค่อนข้างใส่ลูกเล่นเยอะแต่มันเป็นเยอะที่อร่อยค้างเรื่องที่ผมจะพูดตอนกลางทีเซอร์ผมสต็อปไว้ก่อนหยุดพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันบางคนอาจจะกวนไงกวนบางคนเขาแบบว่าชอบให้แบบจบทีเซอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้อ่ะจะมาพูดตอนนี้ก็คือที่ผมจะพูดอ่ะผมจะพูดว่าเฮ้ยพอดูรอบ2ปั๊บเนี่ยเราพอเห็นกลิ่นอะไรบางอย่างเว้ยว่าเขาอาจจะอยากให้เป็นคิงแมนภาคที่ยังไม่ต้องไฮเทคถึงขนาดนั้นนึกภาพว่าคิงแมนภาคที่ไม่ได้ไฮเทคถึงขนาดนั้นนะอาจจะใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเสริมคิงแมนภาค2อ่ะถ้าเราสังเกตเป็นคิงแมนภาคที่พึ่งเทคโนโลยีเยอะกว่าภาค1อีกคิงแมนในภาค1เนี่ยตัวโคลินเฟิร์ทที่เล่นเป็นคิงแมนน่ะตัวละครตัวนั้นน่ะเขายังจะมีสไตล์การต่อสู้ที่มันพึ่งฝีมือมากกว่าเทคโนโลยีมันจะยังมีความอย่างนั้นอยู่อ่ะแล้วส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าภาคหนึ่งมันดูถึงเนื้อถึงตัวมันดูแบบไม่ได้พึ่งเทคโนโลยีจนหวือหวาขนาดนั้นนึกภาพไหมครับผมเลยรู้สึกว่าภาคหนึ่งมันดูคุกฝุ่นมันดูเนื้อถึงเนื้อมันดูแบบถึงถึงกึ๋นถึงใจนึกภาพไหมครับพอภาคสองเนี่ยมันพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้นอีกหนึ่งระดับผมเลยรู้สึกว่ามันยังสนุกแหละแต่มันแบบเริ่มน้อยลงแล้วแต่ภาค3เนี่ยภาคเนี้ยปี2020คือปีหน้าที่เราจะได้ดูกันเนี่ยไอ้สัตว์มันย้อนไปก่อนหน้านั้นน่ะนั่นหมายถึงสิ่งนึงที่ผมคาดเดาเลยคือไอ้เหี้ยมันจะถึงเนื้อถึงตัวกว่านั้นน่ะมันจะพึ่งเทคโนโลยีไอ้ตัวช่วยอ่ะน้อยกว่านั้นอีกแต่มันจะไม่ขาดความคิงแมนเว้ยผมคาดหวังอย่างนี้นะผมคาดหวังว่ามันจะเป็นคิงแมนภาคที่ดิบกว่าภาค1มันจะดิบกว่านึกภาพสงครามโลกอ่ะมันน่าจะมีการเอามีดแทงลูกตามีดแทงขมับแบบเอาไม้เท้าของมันหรือขาล่มแม่งเกี่ยวแล้วทิ่มกับมีดอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีความดิบมากขึ้นอ่ะส่วนตัวผมหวังอย่างนั้นเลยอ่ะเพราะว่าในทีเซอร์เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นบรรยากาศของสงครามเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะของการเกิดสงครามอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยวางไว้ก่อนเลยว่ามันจะโหดกว่าภาคหนึ่งมันจะโหดดิบนี้พูดรวมถึงสไตล์การต่อสู้สไตล์การแอคชั่นฉากบู๊ด้วยนะแต่ผมให้เลยว่ามุมกล้องยังจะคงหวือหวาเหมือนเดิมไอ้เชี่ยแม่งอันเนี้ยผมมองว่าทำให้น่าสนใจสัสๆเลยนึกภาพว่าหนังคิงแมนเป็นหนังแอคชั่นที่เป็นสายลับที่โอ้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคิงแมนเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้วแม่งย้อนไปในอดีตแล้วเซตอัพเป็นพีเรียดเลยและสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือมุมกล้องแม่งยังคงเป็นปี2020อ่ะเอ้ยไอสัตว์น่าดูเลยสำหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่ความครึ่งๆกลางๆนะไม่รู้จะมีคนคิดอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดเผื่อมันอาจจะมีคนคิดอย่างนี้ไหมว่าพอย้อนไปเป็นพีเรียดย้อนไปในอดีตเนี่ยมุมกล้องอาจจะไม่ต้องหวือหวาเพื่อให้มันเข้ากับยุคสมัยเพื่อให้มุมกล้องกับหนังมันสอดคล้องกันไปอ่ะแต่อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคิงแมนแม่งต้องคอนทราสต์เท่านั้นต้องขัดเว้ยมุมกล้องต้องเป็นคิงแมนแบบยุค2020เลยในเซตอัพของหนังพีเรียดสงครามโลกอย่างนี้แหละนึกภาพปืนที่ปลายเป็นมีดอ่ะแล้วแม่งนึกภาพว่ากล้องฟอลโล่ตามปลายมีดอ่ะแล้วหันหัวหันตาหันหน้าหรือแทงจ้วกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งใช้กล้องมุม CU นะแล้ววายๆหน่อยมุกคิงแมนชอบใช้ช่วงเลนวายช่วงเลนวายเดี๋ยวผมขึ้นให้ช่วงเลนวายจะประมาณอย่างเงี้ยแล้วคิงแมนจะชอบใช้มุมกล้องที่ติดวายหน่อยเพื่อความเขาเรียกอะไรเขาอยากได้ภาพที่มันดูไม่ปกติอะที่สเกลมันจะแบบดูเพี้ยนๆนิดนึงมันทำให้ดูหวือหวานิดนึงพูดงี้ดีกว่าภาพมันจะดูหวือหวานิดนึงแล้วพอภาพหวือหวาปั๊บบวกมุมกล้องที่หวือหวาเข้าไปอีก 7K หนังมันจะแบบโคตรจะหวือหวาในเซตอัพที่พีเรียดอะไรเงี้ยสงครามโลกโอ้โหไม่อยากดูแล้วอะไอสัตว์ก็อยากดูเอาเป็นว่าคลิปนี้มี Q&A แล้วกันไอ้เหี้ยแม่งพักหลังๆแม่งจะพูด Q&A แม่งเขินอะเพราะว่า Q&A พอมันมีหนังใหม่ผมก็ข้ามดีกว่าไงอยากพูดถึงหนังใหม่มากกว่าไงแต่ Kingman เดี๋ยวทิ้งคำถามไว้แล้วกันครับถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวจะทำ Q&A ขึ้นมาหรือว่าถ้าจะมี Q&A เนี่ยผมจะบอกก่อนแบบสมมติวันนี้จะอัด Q&A ปั๊บผมก็จะไปทิ้งโพสต์ไว้ในแฟนเพจว่าเดี๋ยววันนี้จะถ่าย Q&A คลิปนี้ให้ทุกคนมาเก็บตกทิ้งคำถามได้เลยอย่างนั้นดีไหมดีป่ะได้อัปเดตกันในเพจไงว่าเฮ้ยเอาวันนี้พี่ชอบจะถ่ายแล้ววันนี้อยากรู้เรื่องนี้ทิ้งวันนี้อยากบอกเรื่องนี้ทิ้ง
คำถามเอาไว้เออดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอผมบอกว่าจะมีแล้วไม่มีจะมีไม่มีมันเก้อแล้วสุดท้ายทุกคนจะแบบอ้าวสุดท้ายกูไม่รู้เลยว่ามึงจะมีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนลอเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าอันเนี้ยผมอยากจะทำ Q&A Kingman ผมอยากจะทำ Q&A แต่เดี๋ยววันไหนจะถ่ายเดี๋ยวผมโพสต์บอกในแฟนเพจอีกทีนึงเอางี้ดีกว่าอ่ะฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผม Sick and True นะครับตอนนี้ยังจัดโปรอยู่2ลายนี้คือ2ตัวพันปกติ2ตัวเนี่ยอยู่ที่ 1,400 กว่าบาทเพราะว่าตัวละ570บาทบวกค่าจัดส่งอีก70บาทค่าจัดส่ง EMS นะครับอีก70บาทรวมเป็น 1,200 กว่าบาทแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนจ่ายอย่างนั้นผมอยากให้ทุกคนซื้อไปเลยเอาไปเลย2ตัวเนี้ย 1,000 ถูกใจป่ะล่ะ 1,000 นี่คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วนะจ่ายปั๊บรอเสื้ออยู่บ้านเลยเพราะว่าส่งฟรีผมจ่ายค่าจัดส่งให้เลยโปรโมชั่นเพราะว่าเดี๋ยวรายที่3จะมาแล้วอ่ะอัปเดตกันอีกครั้งแล้วกันนี่คือรายที่3ครับผมเป็นผมกับน้องพีจะมาในทีมล้อเลียนมั่งเออรายที่3ลองดูเพราะว่ารายที่1รายที่2เนี่ยมันอาจจะดูโหดดูหนักไปสำหรับใครหลายๆคนก็ทำเป็นฟิลล้อเลียนดีกว่ารายที่3เนี่ยจะเป็นรายแรกของการล้อเลียนคือพับฟิคชั่นทำไมต้องเลือกพับฟิคชั่นผมโหวตในเพจถ้าใครติดตามเพจอ่ะจะรู้ว่าผมเคยโพสต์ไปอยู่ว่าผมจะทำเสื้อล้อเลียนน่ะส่งไอเดียมาถ้าชอบทำเลยพูดจริงอะไรเงี้ยผมก็ได้เลือก Pulp Fiction มาเพราะว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงเยอะว่าเฮ้ยล้อเลียนนี้ดิล้อเลียนนี้ดิพี่ท็อปเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ย Pulp Fiction น่าจะเจ๋งก็มาในชื่อ Pulp Fiction ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะออกมาไฟนอลแล้วจะเป็นอย่างไรอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณดูอยู่นี่คือรายการหนอนหนังรีวิวอยู่ในช่อง YouTube หนอนหนังนะครับและทางเพจ Exit Entertainment เดี๋ยวเพจจะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังเหมือนกันผมไม่ได้รีบร้อนในการเปลี่ยนไงผมก็เลยเออเปลี่ยนว่างก็เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนไปไม่ได้รีบไปแล้วเราอยู่กันชิลๆนะไม่ต้องซีเรียสเลยมากเฮ้ยไม่ต้องแบบหุยพอเปลี่ยนปั๊บแม่งทุกแพลตฟอร์มจะต้องเปลี่ยนโดยฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นรีบไปไหนอ่ะค่อยๆเปลี่ยนบางคนยังชินกับ Exit อยู่เลยก็เราค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนแฟนไงเป็นแฟนกันเฮ้ยจะย้ายบ้านน่ะมันก็ต้องแบบค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับเฮ้ยเราไปนอนบ้าน3วันก่อนบ้านใหม่ยังไม่ต้องขนของไปนะไปนอนอยู่บ้านใหม่สัก3วันก่อนเอาฟิลก่อนแล้วกลับมานอนบ้าน1คืนแล้วโอเคค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆโยกย้ายกันไปอ่ะเปลี่ยนซึบเลยไอ้เหี้ยน็อกบางคนเดี๋ยวแม่งตกใจหาช่องผมไม่เจอช็อกตายทำไงใช่ป่ะล่ะพุบพับไม่ดีพุบพับด่วนได้ใจเร็วด่วนได้ไม่ดีหรอกเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะโอเคยังไงซะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรีวิวรีแอคชั่นเดี๋ยวอโพสโซตอนแรกว่าจะถ่ายโคตรสปอยนานและแต่คราวนี้มันทิ้งระยะเวลานานเกินเดี๋ยวขอไปดูอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาโคตรสปอยให้ทุกคนดูอโพสโซแต่คลิปหน้าเดี๋ยวเอาขอโคตรสปอยของมาก่อนแล้วกันเพราะว่าโคตรสปอยของมาถ่ายไปแล้วแต่เดี๋ยวอโพสโทขอไปรีเช็คขอไปดูอีกรอบนึงทวนตัวเองว่าลืมหมดแล้วโอเคครับยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe ทั้งช่อง YouTube นอนหนังและเพจ Exit Entertainment ครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ฝันดีสวัสดีครับผม